แต่พี่จะทำการสุ่มผลปีศาจเลยละกันนะครับทุกคนครับแล้วเราจะดรอปนะมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรอุ้ยผลไอ้มาดูบนน้ำแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะดรอปให้ผู้เล่นใหม่คนนี้เลยละกันนะครับเขาดูเหมือนไม่มีผลปีศาจนะฟังนี่ไงนี่เขาเก็บผลปีศาจละอุ้ยอุ้ยแล้วกินเลยนะครับทุกคนครับ thank you เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจข้านี่ขอบใจข้านี่สวัสดีครับบ็อกฟูดวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่โลกที่1นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับวันนี้นะครับพี่ก็มาเล่น ID หลักนะเป้าหมายเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำการสุ่มผลปีศาจนะครับให้กับผู้เล่นที่โลก1นะครับเราจะมาดูปฏิกิริยาแอคชั่นกันนะครับโอเคนะครับใครอยากเขียนโมเมนต์สนุกๆในบ็อกฟูดอะไรเงี้ยนะครับก็กดไลค์กดติดตามกันมานะครับเอ้ยใช้ผลประตูนี่หว่าจะนั่งเรือไปทำไมวะเนาะต้องใช้พลังผลปีศาจสิครับโอเคนะครับเป้าหมายเราวันนี้นะครับก็อยู่ที่จังเกิลนะครับเกาะนี้มีคนหรือไม่ไม่มีคนเลยนะครับทุกคนครับเอ้ยเราเจอผู้เล่นเวล700นะครับเดี๋ยวเราจะลองสุ่มแล้วก็ไปให้คนนั้นดูนะทุกคนโอเคไปครับผมเดี๋ยวพี่ทำการกดสุ่มเลยนะครับ 400,000 บาทหายากไหมหายากนะเว้ยสปริงไปครับเราไปหาเขาครับเดี๋ยวพี่เอาของไปของดีไปให้ครับของดีไปให้จริงๆถ้าดรอปผลเสือได้เนี่ยพี่ดรอปไปให้แล้วนะครับอันนี้เป็นการสุ่มผลครั้งแรกประจำวันนะครับเอ้าเอาไปโลก2โอเคเราเจอผู้เล่นใหม่ครับผมเร็ว50ครับทุกคนลองทายกันมาได้นะครับว่าคลิปนี้นะครับเราจะได้ผลอะไรที่เป็นผลแรนะครับลองทายกันมานะว่าพี่จะสุ่มได้ผลไหนที่แรที่สุดนะครับในคลิปนี้ไปครับเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับตอนนี้เขาใช้ผลหนามอยู่แล้วทุกคนพี่ทำการดรอปให้เลยละกันพี่ดรอปละนี่พี่ดรอปละเขาจะเอาหรือเปล่าทุกคนครับวางเฮ้ยนายไม่สนใจเลยหรอนายเอาผลไหมอุ้ยไม่เอาเลยหรอนี่ดรอปไว้ให้นะเนี่ยอุ้ยอันนี้พี่ขอถามทุกคนหน่อยนะครับทุกคนคิดว่าผลสปินกับผลหนามอันไหนดีกว่ากันครับไม่เอาว่ะโอ้โหเปิดมาครั้งแรกนะครับไม่เอาว่ะเดี๋ยวไว้อีก2ชั่วโมงเจอกันนะ2 hours later โอเคครับทุกคนครับและนี่คือเกมที่2นะครับรอบนี้นะครับเราจะใช้กลยุทธ์ในการพิมพ์นะครับและพี่เจอผู้เล่นใหม่นะครับตรงนี้3คนเลยนะคนนี้ผลพาว่ะคนนี้ยังไม่มีผลนะครับคนนี้ก็เป็นผลระเบิดปะเดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มผลปีศาจเลยละกันนะครับทุกคนครับและเราจะดรอปนะมาดูกันว่ารอบ2เราจะได้ผลอะไรอุ้ยผลไอ้ว่ะทุกคนน้ำแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะดรอปให้ผู้เล่นใหม่คนนี้เลยละกันนะครับเขาดูเหมือนไม่มีผลปีศาจนะฟังไอ้ตู้เอ้านั่นออกไปเฉยครับนี่ไงนี่เขาเก็บผลปีศาจละอุ้ยอุ้ยแล้วกินเลยนะครับทุกคนครับอ๋อเหมือนเพื่อนนะครับกำลังพากันสอนเล่นบ็อกฟูด thank you เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจข้านี่ขอบใจข้านี่ thank you คนนี้ thank you คนนี้ thanks นะครับขอให้นายนะครับทั้งสองคนโชคดีในทางของโจรสลัดละกันล่วง2เอ้าล่วง1นะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันในผลที่3นะทุกคน2 hours later มาต่อในรอบที่3นะครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับเราเห็นผู้เล่นใหม่นะครับใช้เป็นผลวิญญาณอยู่นะครับเอาผลปีศาจไหมพี่พิมพ์ไว้นะครับทุกคนฮะอุ้ยอุ้ยมีการแช่แข็งด้วยว่ะทุกคนครับตามมาตามมานะเพื่อนตามมานะเพื่อนจะส่งผลให้ฟุตเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ก่อนนะครับUITS แปลว่าผลไม้นะครับทุกคนครับฟุตแปลว่าผลไม้นะครับตามมาเลยตามมาเลยจะส่งผลปีศาจให้เออกำลังกระโดดมาว่ะค่ำโอเคค่ำแปลว่ามานะทุกคนโอเคเขาวิ่งมาละอ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้ใช้เวลาในการทำนานมากๆนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะกดไลค์แล้วก็กดติดตามพร้อมกับทายมานะครับว่าพี่จะสุ่มได้ผลอะไรปั๊บว้าวว้าวได้สปริงเราให้เลยนะเพื่อนเอาไปเลยว้าวดีใจไหมดีใจไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเอาผลปีศาจที่พี่ให้ไปทำอะไรเขาเก็บใช่เปล่ามึงจ้าเขาเก็บใช่ไหมโอเคครับคือผลดีๆยังไม่ออกเลยนะทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าอีก2ชั่วโมงมาต่อกันนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเราได้เจอโจรสัตว์หน้าใหม่ที่โลก1นะครับพี่จะลองพิมพ์ไปก่อนนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีคนไทยเลยว่ะโอเคพี่พิมพ์ไปนะครับว่าฟุสเฮ้ยหรือว่าที่เราสุ่มไม่ได้ผลปีศาจดีๆเลยเป็นเพราะฉายาเราวะทุกคน yeah. ทุกคนดูฉายาข้างหน้าชื่อพี่นะครับ The Unlucky แปลว่าผู้เล่นโชคไม่ดีอ้าวตั้งงั้นเฮ้ยเจอแล้วครับทุกคนครับเป้าหมายเรานะครับคนนี้เลเวล370 Do you want food? อยากได้ฟู้ดเหรอได้ฟู้ดเปล่าอยากได้ฟู้ดเปล่าอยากได้ผลปีศาจไหมคนนี้ได้ไหมจ๊ะดีครับเหมือนเห็นคนกำลังบินมานะคะเป็นผลแสงกับผลน้ำแข็งว่ะเว้ยตอบเย็ดนะครับแต่ว่าใช่เดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มให้เลยละกันอุ้ย
แก๊งโดฟามิงโก้มาขอผลปีศาจเราอ่ะทุกคนครับมา3 2 1และนี่คือการสุ่มผลเวลา 9:00 น.เช้านะครับเชื่อทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการแกล้งมันนะครับเชื่อๆๆๆๆนะครับสุ่มได้มั้งเอาออกมาไม่ได้วะสุ่มได้กิโลนะครับแม่งเอ้ยดวงโคตรไม่ดีเลยครับตอนเช้านะครับโอเคเดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงนะเซ็งเลยแตงอุ้ยมีการขอบคุณเราด้วยอุ้ยมีการขอบคุณเราด้วยว่ะคนนี้นะฮะจะเกินไปปุ้ยมุ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการให้ผลปีศาจเขาเลยให้ได้หรือปรับให้ไม่ได้นะครับไปอีก2ชั่วโมงเจอกันทุกคน2 hours later yo นะครับผม2ชั่วโมงเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วบอกเลยว่ารอบนี้นะครับถ้าพี่สุ่มไม่ได้ผลดีนะแชงคูดตัวเนี้ยเดี๋ยวเจอกันเราไปเราจะมาสุ่มผลปีศาจให้นะครับนี่นะผมเราพิมพ์ไปเลยว่าฟุตนะครับอยากได้ฟุตเปล่าอยากได้ฟุตเปล่านี่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับใช้ผลความมืดแล้วก็เป็นผลแสงเฮ้ยเขาตอบมานะครับทุกคนว่า please hey bro please please แต่ว่าได้โปรดได้โปรดไปเลยครับในเมื่อผู้เล่นใหม่ขอมาขนาดนี้นะครับพี่ก็ขอทำการสุ่มผลปีศาจทันทีอีก 400,000 บาทว้าวดวงไม่เคยดีเลยนะครับวางไว้เลยละกันดวงเรานี่มันไม่เคยดีจริงๆนะครับทุกคนครับมาเลยแชงคุดไม่อย่างเดียวจอดไหมเจอกับโยรู V3 ไม่หน่อยหายนั่นแหละครับคือพี่สุ่มมาหลายชั่วโมงมากนะครับไม่เอาเฮ้ย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 พี่สุ่มมาหลายชั่วโมงนั้นไม่หายไปซะโอ้โหจะมาวัดกับแบบว่าระดับจักรพรรดิเหรอครับน้องน้องจะไหวกับพี่หรอพี่สุ่มมาหลายชั่วโมงแล้วนะไม่เคยได้ของดีเลยนะอะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงสุดท้ายเรามาดูกันถ้าไม่ได้ของดี EP นี้ต้องจบก่อนนะครับน่าเศร้า2 hours later โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกันที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ทำนานมากนะครับและตอนนี้พี่ได้เจอผู้เล่นใหม่นะครับเวล177อ่ะใช้ผลไฟคัมมอนคัมมอนตอนนี้นะครับพี่ก็ไม่สบายนะทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับโอเคมาตามมาเลยเพื่อนผู้เล่นใหม่เราไม่หยีบสั้นตามมาเลยตามมาเลยจะสุ่มผลปีศาจให้ว่ะโอเคนะครับอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะช่วงนี้ไม่สบายนะพี่ยังอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับไปเราโอเคครับเทคนิคการสุ่มเราไปยังป่าจะรู้ V3 ไปนะครับแล้วก็กดสุ่มได้เลยนะครับขอผลดีๆหน่อยอ่ะถ้าไม่ได้ผลดีจบคลิปบอกเลยคลิปนี้จบแค่นี้พอเฮ้ยผลทรายแบบเพื่อนอ่ะเราให้หน่อยคนนี้อาจจะยังไม่เคยมีผลทรายนะครับพี่บอกให้เขากินเลยละกันนะครับ okay. กินเลยเพื่อนกินเลยไม่นะนายจะเป็นไหนเพื่อนหายตัวโอเคนะครับรู้สึกว่าโลก1เราจะสุ่มผลไม่ได้ผลดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปแจกผลปีศาจที่โลก2ละกันมานะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โลก2แทนละกันนะครับโลก1คือแบบว่าพี่สุ่มไม่ได้ผลดีนะครับผมที่จะมาทําการสุ่มผลปีศาจที่โลก2นะครับทุกคนครับดูกันว่าเราจะได้ผลดีหรือเปล่านะทุกคนถ้าพี่สุ่มได้ผลดีนะพี่จะฮะดรอปลงพื้นเลยนะครับดรอปให้คนอื่นเลยนะ okay. แต่ว่าถ้าพี่สุ่มไม่ได้ผลดีพี่จะกินผลนั้นนะทุกคนไปครับ3 2 1ซื้อไปเลยครับทุกคนว้าว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 กิโลโอเคดังนี้นะครับขอลาวงการบ็อกฟุตเลงเนี่ยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบแค่นี้พอคือมันจะไม่ได้ผลดีเลยเหรอวะไปครับหน้านะครับถ้าใครอยากให้พี่มาทำคอนเทนต์ในเกมบ็อกฟุตอีกอ่ะก็กดไลค์กดติดตามให้ถึง 1,000 ไลค์นะครับ okay. แล้วเจอกันคลิปหน้าฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เฮ้ยนี่ต้องบินนี่ครับความสามารถผลกิโลฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีนะครับ okay. แล้วเจอกันจุกู้